เราเองก็อยากจะฝากละครเรื่องนี้ให้กับพุทธด้วยนะคะแล้วก็คือเรื่องเพลิงรักเพลิงแค้นเป็นธุรกิจครอบครัวเรื่องนี้ใครเล่นนะคะคุณจุ๋ยวรัตยาดีกว่ารับบทเป็นอุรวีฮะลองดูฉากลองดูฉากนี้หน่อยว่าถูกใจหรือเปล่านะคะพุทธพี่ทำมาให้ดูโดยเฉพาะเลยนะคะก็เป็นฉากที่จุ๋ยวรัตยาเนี่ยนะคะภรรยาของพุทธเนี่ยแหละค่ะเข้าฉากกับบอยปกรณ์ก็เป็นพระเอกในเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยดราม่าอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวพุ่งกลับก็คือพี่ใหม่นะคะฉากนี้ดราม่ากันในห้องนอนนะคะพุทธครับตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่อุ้ยเลิฟซีนะนี่ไงพูดถูกใจสิ่งนี้หรือเปล่านี่กำลังทำงานกันอยู่นะฮะโอ้ยโอ้โหทำไมพี่บอยโจมพี่จุ๋ยกระทำมาฮะทำไมดูเหมือนนี่เขามีความสามารถมากเลยทีเดียวนะคะจุ๋ยหลังจากนี้ปั๊บเนี่ยนะคะเกิดอะไรขึ้นฉันก็พยายามทำแบบที่คุณต้องการจะอะไรอีกเมื่อกี้ผมเห็นโน้มตัวลงไปอยากโดนทำแบบนี้ที่บ้านบ้างครับฉากนี้นี่แบบว่าร้องห่มร้องไห้นี่แบบว่าได้แบบอารมณ์มากเลยจริงๆนะคะไปดูว่าเขาเตรียมตัวเข้าฉากนี้เนี่ยยังไงกันบ้างนะคะนี่ไม่ใช่ความรู้สึกแรกของคุณนะของผมเหมือนกันเหมือนกันโดนปั้มแล้วพออีเสิร์ตบอยบอกว่าปั้มเลยปั้มมาเลยเออใช่เพราะว่ามีตอนแบบมันได้อารมณ์ผมมากกว่าอารมณ์เหนื่อยๆแล้วคนก็บอกว่าจุ๋ยหน้าแดงหมดเลยร้องไห้จนหน้าแดงบอกว่าจุ๋ยเปล่าจุ๋ยจุกเมื่อกี้จุ๋ยกินข้าวเหนียวไป2 ถุงกินข้าวเยอะมากเมื่อกี้แต่ว่าผมทำงานกับพี่จุ๋ยสบายพี่จุ๋ยเขาแบบเป็นคนแบบเหมือนน้ำตาแบบสั่งได้เรื่องอารมณ์ด้วยอะครับมันก็ส่งอารมณ์กันได้นี่เป็นยังไงคะถูกใจสิ่งนี้ไหมคะ The best ภรรยาครับครับมันคือการทำงานครับครับผมแต่คือจริงๆแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาค่อนข้างเต็มที่แล้วค่อนข้างเครียดกับบทบาทอยู่เขามาซ้อมหมดไหมคะถ้าบทเมื่อกี้ไม่มีซ้อมนะฮะเอ้าหรอใช่ครับครับเป็นผมซ้อมมากกว่าอุ้ยหยอกติดตามกันนะคะเดอะลิฟต์5ล้านสถานฟ้าแล้วก็เพลิงรักเพลิงแค้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพุทธมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ